ต้องเดินแบบเพราะว่าอะไรเอ้าเดี๋ยวก่อนเดินเพลงเงียบก่อนทำไมพิธีกรถึงไม่ทำกันบ้านไม่รู้หรอคุณเดินก็เดินแบบไม่เขาก็โดดไกลมาบอกว่าเออคือเป็นแค่เขาเป็นนักกระโดดไกลเขาเป็นนักเดินแบบขอเกียร์คุณกระโดดไกลอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวจังดูแล้วเหมือนหมูบินเลยอ๋อไม่อาเชิญพี่โต้ก่อนให้เขาเดินแบบเพื่ออะไรไม่คุณไม่รู้หรอว่าเขาอ่ะเป็นในแบบด้วยนอกจากเป็นนักกีฬากระโดดกันเขามีผลงานอ้วนๆสกปรกอย่างเขาเนี่ยนะทำมา20งานใช่ไหมเดินแบบเออนี่ดูสิอ๋อเป็นนักเดินแบบมาก่อนเป็นในแบบด้วยคืออย่างนี้ถ้าเรายืนคุยเนี่ยเราจะดูเตี้ยมากเลยนั่งดีกว่าดีกว่านะฮะเนาะเพื่อความเท่าเทียมเนาะเอาแล้วหลายคนก็ไม่รู้นะว่าตีตัวเนี่ยเขาเป็นทหารด้วยคุณรู้ไหมมันทำไม่ใช่เมื่อกี้พี่วูดดี้อ่านชื่อไม่มีใครรู้เป็นมานานหรือยังครับตีโต้เป็นมาได้ประมาณ7ปีแล้วครับเฮ้ยประมาณ5-6ปีเนี่ยห้าหกปีครับเพราะว่าโต้เริ่มเข้าบรรจุสังกัดกองทัพอากาศตั้งแต่18ค่ะแล้วตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วคะ23ครับ23แล้วรุ่นน้องเอ้ยรุ่นน้องแต่หน้าแจ็คเป็นพ่อแล้วได้เลยอาทิตย์ที่ผ่านมาจริงตั้งแต่หลายปีแล้วเวลาได้เหรียญก็จะเป็นข่าวคนก็กรี๊ดแล้วมีคนโพสต์แต่ช่วงนี้ไลน์และโซเชียลมันหนักนะเนาะครับผมตอนที่อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยทราบอ่านมากว่ามีฟีดหน้าเราเยอะมากไม่ตอนนั้นยังไม่ค่อยทราบเพราะว่าโตไม่ได้เปิดเลิร์นนิ่งไปด้วยครับครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็จะมีเฉพาะเวลาอยู่ในโรงแรมอย่างเดียวครับครับผมแล้วช่วงนั้นก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับเก็บตัวการแข่งขันด้วยครับแต่ตอนโต๊ะกับโรงแรมแล้วเปิดเป็นไงเห็นตอนที่แข่งเสร็จอะตกใจมากครับเพราะว่ากลับมาแล้วก็เต็ม Facebook เพื่อนๆก็จะเอามาแปะที่หน้าวอตกใจไหมว่ามีแต่ภาพคุณที่ไม่ใส่เสื้อผ้าถอดเสื้ออย่างเดียวเลยไม่ตกใจเท่าไหร่ครับแต่ก็มันก็เยอะอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมไหนๆมาแล้วถามหน่อยดีกว่าไอ้เทคนิคในการกระโดดครับผมมันยังไงมันมีหลักการอะไรก็หลักการเทคนิคของกระโดดไกลนะครับก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นวิ่งใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการเทคออฟครับแล้วก็อยู่กลางอากาศนะครับการวิ่งแล้วก็การเทคออฟแล้วก็อยู่กลางอากาศแล้วการลงสู่ทรายครับผมถามนิดนึงตอนที่เหินขึ้นไปเนี่ยมันต้องอั้นหายใจป่ะหรือมันยังไงช่วงนั้นไม่ครับก็หายใจปกติครับแต่ทำไงให้มันสปริงไปไกลก็อยู่ที่การฝึกซ้อมด้วยครับแล้วก็ความแข็งแรงครับครับผมโอ้ถ้าเป็นหนูอ่ะจะพ้นแค่ขอบไหมอ่ะเออขาก็สั้นอะไรก็สั้นหลับตาตอนไอ้ขาลงทรายป่ะเดี๋ยวทรายกระเด็นเข้าตาไม่ครับไม่ครับผมเนี่ยจะกะอย่างสมมติแจ็คเนี่ยจะกระโดดเนี่ยครับผมจะสอนยังไงคนที่น้ำหนักแบบเนี้ยจะกระโดดอ้วนต้องลดน้ำหนักก่อนนะผมไม่ได้เลยเพราะมันบินยากพี่ไม่ได้เป็นบินไม่ได้อย่างนี้กระโดดไม่ได้เลยครับถ้าน้ำหนักเยอะไปพี่แจ็คก็น่าจะโดดยากครับเพราะว่าการเทคออฟจะขึ้นสู่กลางอากาศลำบากไม่งั้นก็ต้องให้เขาเพิ่มกติกาเป็นวิ่งปุ๊บแล้วก็มีบันไดอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเพราะว่าแบบรีบแบบเขาเสียถ้าเกิดว่ารีบน้ำหนักถึงจะสามารถกระโดดได้ใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าเรายืนเรียงหน้ากระดานกัน4คนเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วกระโดดไปเนี่ยคุณว่าคุณกระโดดได้ไกลคนอื่นไหมไม่ครับถ้ายืนกระโดดก็จะใกล้ๆกันหมดถ้าไม่วิ่งถ้าไม่วิ่งอยู่ใกล้ๆกันก็จะใกล้ๆเคียงกันหมดครับแต่บอกเลยว่าตีโต้เนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นนักกีฬากระโดดไกลเนี่ยเขาเล่นหลายกีฬาแล้วเขาเล่นมาหลายกีฬามากแต่ทำไมถึงมาเลือกที่จะเป็นนักกีฬากระโดดไกลคะก็ตอนนั้นผมก็เลือกเล่นกีฬาหลายอย่างเพราะว่าผมเล่นลีลาดด้วยบาสเกตบอลด้วยที่เลือกเล่นลีลาดเพราะว่าไม่เข้ากับบุคลิกแล้วก็นิสัยของตัวเองครับทำไมอ่ะก็มันดูตรงข้ามกับนิสัยของตัวเองเกินไปครับแสดงว่าเป็นคนแมนๆลุยๆใช่ครับคุยกันสองคนอะไรนะสบตาอะไรคุณก็ถามเราก็ไม่รู้ว่าชอบติดมาเล่นบาสเกตบอลครับมาเล่นบาสเกตบอลตอนประมาณอายุ15ครับมีแฟนหรือยังครับยังครับผมยังนะครับคุณมีแฟนแล้วนะยังครับผมเฮ้ยยังแต่มีคนคุยแล้วครับสำรวมนิดนึงเวลาคุยนะครับก็ทราบมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายประเทศค่ายเนี่ยมีการท้าทายด้วยที่อเมริกาก็เคยท้าทายให้คุณไปที่ฟลอริดาทำไมไม่ไปเพราะว่าก็ตอนนั้นข้อเสนอเขายังมาได้ไม่เต็มที่กับเราแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่โต้เพิ่งจบม.6ด้วยครับแล้วก็ยังมีความแบบพอความพอไม่มากพอด้วยครับก็เลยอยู่นี่ดีกว่าก็เลยเลือกที่อยู่ที่นี่นะครับจริงครับมันภูมิใจมากจริงเวลาเรายืนอยู่บนแท่นแล้วเวลาเราได้ยินเพลงชาติของเราเนี่ยครับผมมันรู้สึกยังไงความรู้สึกของผมครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้ชิงแชมป์โลกตอนนั้นที่ได้แชมป์โลกเพลงชาติขึ้นแล้วก็ไม่รู้เป็นไรขนลุกแล้วว่าน้ำตาไหลออกมาเองมันจะเป็นความรู้สึกที่ประทับใจอ่ะแล้วก็ตื่นตันเพลงชาติไทยมันก็หึงไงเนาะมันดังมากเลยอย่างขนลุกเนาะแล้วรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยติด1 ใน 10ของนักกีฬาที่แบบ
ฮอตที่สุดในพศนี้รู้ยังคะยังไม่รู้ครับก็เพิ่งมารู้นี่แหละครับจริงเหรอแล้วแบบเวลาไปแข่งอะไรเงี้ยมีสาวๆมากรี๊ดไหมก็ไม่มีนะครับจริงเหรอครับผมต่อจากนี้อาจจะมีนะมีแน่นอนเพราะว่าผมจะได้นำสาวๆให้ติดตามอินสตาแกรมนะฮะของพี่คนนี้ให้เลยก็คือภาพเซ็กซี่เยอะมากเห็นแล้วน้ำลายไหลอ่ะถอดเสื้อถอดเสื้อเนี่ยเข้ายิมตลอดป่ะติโต้ก็เข้าฟิตเนสแล้วก็ซ้อมก็จะมีคอร์ดเวทเทรนนิ่งอยู่แล้วครับน่าจะชวนเขาแบบเป็นแบบเหมือนไอดอลในการลดน้ำหนักของเราเนาะ60 day challenge เนาะอาจจะมาขอมันเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆหลายๆคนหน่อยดีกว่าให้แบบว่ามีกำลังใจในการฟิตหุ่นที่แบบออกกำลังอย่างนี้มีใครเคยลวนลามเราไหมฮะเวลาไปไหนไม่มีจะมีพี่แจ็คคนแรกนี่แหละอุ้ยของแจ็คเป็นแบบว่ากามผื่นกามขนาดนั้นเลยถามทำไมโต้ไม่โต้ถอดแต่เสื้อผ้าอย่างเดียวยังไงมันร้อนหรือว่าอะไรเสื้อที่บ้านไม่มีเหรอครับไม่ครับก็ตอนที่ซ้อมอยู่ในสนามมันก็ร้อนครับตากแดดด้วยอย่างในห้องเวทก็ไม่มีแอร์ที่ในสนามวิสมาคมก็ส่วนใหญ่ถ้าพี่เข้าไปก็นักกีฬาที่ซ้อมในสมาคมก็ถอดกันหมดครับแต่อย่างเมื่อกี้ที่โต้บอกว่ายังไม่มีแฟนสาวๆเขาก็อยากจะรู้ว่าในเมื่อยังโสดอย่างนี้สเปคเป็นยังไงคะสเปคครับก็คุยแค่เข้าใจแล้วก็นิสัยก็คุยกันเข้ากันได้ก็โอเคแล้วแหละรูปร่างหน้าตาตัวเล็กหรือว่าดำสกปรกสูงหรืออะไรไงผู้หญิงเลยสเปคก็ผมไม่มีสเปคตั้งเป็นลักษณะกำหนดขนาดนั้นครับก็คือทุกคนมีสิทธิ์นะคะนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ายังไม่จบนะครับครับมีการลงแข่งขันงานเอเชียกรานด์ปรีโกใช่ไหมซึ่งกำลังจะเริ่มแล้วเริ่มแข่งวันที่22สนามแล้วอันนี้เป็นยังไงให้ไลฟ์ฟังสิก็เป็นการแข่งขันระดับเอเชียผมก็จะมีประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นมาครับก็จะมี3สนามครับก็ที่สนามสุขสนามธรรมศาสตร์แล้วก็สนามจันทบุรีครับผมนะฮะเหรียญอยู่ไหนเอ่ยเหรียญเหรียญนี่ครับโอ้เอาใส่กระเป๋าเก็บมาเลยเหรอครับผมเฮ้ยไม่เราก็นึกว่าแบบว่าจะแขวนคอมาขอดูหน่อยนี่เราไม่เคยเห็นเลยสิงคโปร์2015นี่อ๋ออยู่กับแจ็คไม่เข้าเลยเอามาไว้ที่บอดอดีกว่าเฮ้ยเอามาเฮ้ยเดี๋ยวโดนพี่แจ็คกับแชมป์กระโดดลึกก่อนอะไรแล้วแชมป์กระโดดลึกกระโดดลึกกระโดดลึกขอไม่ถือใช่ไหมครับไม่ถือครับไม่ถือครับโอ้สวยมากและคนที่ได้ก็คือคุณวุฒิแล้วถ้าตกลงมาล่ะจะได้ไหมนี่แชมป์ตีกอล์ฟเพราะวันนี้แต่งตัวเหมือนคนจะไปตีกอล์ฟโทษนะครับครับผมอายุมากแล้วเนี่ยยังสามารถลงแข่งกีฬานี้ได้ไหมยังสามารถครับเพราะว่ายังมีกีฬาสูงอายุครับในประเทศไทยก็มีเดี๋ยวหนักมากยังไงถ้าเขาด่าเราก็ด่าเราแบบนี้โกรธไหมเอาบุญมาฝากข้าพี่อย่างนี้ผมถามหน่อยว่าพี่อ่ะเราฟิตร่างแล้วตอนนี้เราอยากจะลองกระโดดไกลบ้างต้องไปฝึกงานไหมครับก็ไม่นานนะได้ได้ครับได้อ่ะกีฬาใหม่แล้วต้องลองแต่ซีเกมส์นี่ถ้าอายุมากกว่า30แข่งได้ไหมแข่งได้ครับถ้าของกีฬายังแข่งได้ครับไม่จำกัดอายุครับ40 50ได้หมดได้หมดอ๋อเหรอครับขึ้นตีโต้เข้าไปขึ้นตีโต้เข้าไปโอเคอย่าเล่นเลยครับพี่เดี๋ยวมาแย่งยีเวนต์ผมไม่แล้วพี่รู้ป่ะตีโต้เคยเจอพี่นะเกิดอวอร์ดใช่ครับขอถ่ายรูปกับพี่อ่ะเขาเคยขอถ่ายรูปกับพี่เนี่ยเออนี่เกิดอวอร์ดจำได้ขอดูรูปหน่อยฮะโอ้ยตอนนั้นยูมันอ้วนอยู่เลยอ่ะหมอผมนี่ดีจริงๆเลยไม่ตอนนั้นเหมือนอ้วนนิดๆป่ะตอนนั้นยูเหมือนอ้วนอวบๆนิดๆป่ะขอบคุณมาฝากครับนี่ถ้าบอกว่าดีนะถ้าใครมาทำร้ายอะไรคุณหรือว่าทำให้คุณเครียดนะเราไม่ด่ากลับแล้วต้องบอกว่าขอบคุณมาฝากยกตัวอย่างคุณไปเดินข้างๆต่อพี่มุ้งเจอตีโต้วะบิดมือน้องไปตีโต้วะเลยอย่างเงี้ยขอบคุณมาฝากครับไม่โกรธเอ้าจบแล้วเอ้าคลิปจบแล้วยังไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลยตรงนี้ได้